สวัสดีครับผมอุกิตวนาโกสุมจาก LWQP วันนี้ผมได้นำนาฬิกา Seiko Prospect Marine Master Jinbei Limited Edition ซึ่งเป็นเรือนที่7ของ Jinbei Collection มาแกะกล่องและแจกแจงข้อมูลให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับชมครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเป็นกล่องนะครับแล้วภายในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับที่เป็นคู่มือของกลไกนะครับวิธีการตั้งนาฬิกาต่างๆก็จะเป็นคู่มือในนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะคือเป็นใบรับประกันนะครับก็จะมีใบรับประกันทั้งหมดนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาก็จะเห็นนาฬิกานะครับนี่ก็คือนาฬิกาเรามาชมรายละเอียดของตัวเรือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเรือนนะครับจิมเบเรือนนี้ใช้ตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่เป็นแบบ one piece construction ก็คือจะไม่มีฝาหลังโดยตัวเรือนเนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ 44.3 มิลลิเมตรนะครับสำหรับการออกแบบเนี่ยจะเน้นโทนสีเข้มซึ่งจะสื่อถึงสีของทะเลและเมื่อเราสังเกตนะครับบนพื้นหน้าปัดเราจะเห็นลวดลายนะครับที่เป็นลายเส้นตรงซึ่งเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจทีเดียวแต่ส่วนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการเล่นสีนะครับที่ตำแหน่ง6 9 12นาฬิกาแล้วก็หน้าปัดหรือว่าหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างของวันที่นะครับจะมีขอบสีแดงอยู่แล้วก็เข็มวินาทีนะครับตรงปลายเข็มนี่ก็จะเป็นสีแดงอยู่นาฬิกาเรือนนี้ก็สามารถปรับข้อได้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อที่เลื่อนได้เราแค่ดึงตรงนี้นะครับลงมาเราก็สามารถเลื่อนข้อออกมาได้แล้วสำหรับการดำน้ำนะครับที่เราสามารถใส่ดำน้ำได้เสร็จแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปยัดกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะครับสำหรับ Seiko Prospect Marine Master Jinbei Limited Edition เรือนนี้นะครับจะจำกัดการผลิตเพียงแค่428เรือนทั่วโลกและทาง Seiko ประเทศไทยนั้นวางราคาไว้ที่ 96,900 บาทนะครับและนี่คือการแกะกล่องนะครับของ Seiko Prospect Marine Master Jinbei Limited Edition เรือนที่7ครับ